สามพักเรื่องย่อละครเรือนทาสเรือนทาสรกร้างที่ถูกทิ้งไว้ในเขตเรือนพระยาธรรมานุรักษ์ไม่อาจรื้อถอนได้ด้วยอิทธิฤทธิ์ความเฮี้ยนของผีอิมลิที่ตายไปด้วยความแค้นสิงสู่อยู่ในเรือนทาสรอวันทวงคืนทุกสิ่งพร้อมเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้ณที่แห่งนี้เรือนแห่งความรักความแค้นและความตายฉันอยากอยู่เรือนนี้เรือนแห่งความรักความแค้นและความตายชาวบ้านริมคลองแสนแสบและบ่าวไพร่ในเรือนพระยาธรรมานุรักษ์ต่างร่ำลือถึงความน่ากลัวของผีมะลิมึงจะต้องตายโหงตายขาตกนรกหมกไหมเหมือนอย่างที่มึงสาบานไว้ถึงเวลาออกตามหาความจริงวิญญาณเฮียนที่คอยหลอกหลอนในยามค่ำคืนทำให้บุษบงบ่าวในเรือนพระยาธรรมานุรักษ์เด็กสาวกำพร้าที่คุณหญิงแขแม่ของพระยาธรรมานุรักษ์เลี้ยงดูและเมตตาเสมือนหลานแท้ๆสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างอยากรู้ที่มาของผีมะลิแต่ยิ่งพยายามสืบหาความจริงบุษบงก็ยิ่งมืดแปดด้านเจอเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตลอดและรู้สึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในเรือนธาตุเรือนร้างว่างเปล่าสุดโทรมที่คุณสร้อยเมียเพียงคนเดียวของคุณอำทั้งเกลียดทั้งกลัวอยากกำจัดเพราะมีความหลังฝังใจที่เหมือนเป็นชนักติดหลังสร้อยมีลูกกับคุณอำคือแสงจันทร์กับสันติซึ่งมีนิสัยถอดแบบจากแม่ทุกระเบียดนิ้วทั้งเจ้าคิดเจ้าแค้นและโมโหร้ายสามแม่ลูกเกลียดบุษบงที่เป็นที่รักและเมตตาของคุณหญิงแขกับพระยาธรรมานุรักษ์เลยพยายามหาทางกลั่นแกล้งวางแผนทำร้ายจนบุษบงเกือบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่มีเกื้อกูลหนุ่มหน้าตาดีคอยช่วยเหลือในเวลาวิกฤตโดยไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงเกื้อกูลคือลูกชายคนเดียวของพระยาพลากรพยุหโยธินกับคุณหญิงโสภาผู้มั่นคู่หมายที่สร้อยหวังให้แต่งงานกับแสงจันทร์เพราะมีปมในอดีตที่ตนเองเป็นเพียงลูกสาวเศรษฐีสนเจ้าของบ่อนโรงฝิ่นแม้จะร่ำรวยมีเงินทองมากมายแต่ไร้ชาติตระกูลไม่คู่ควรกับคุณธรรมผู้ชายที่สร้อยแอบหลงรักตั้งแต่แรกพบฉันพยายามเป็นลูกสะใภ้ที่ดีใครทำให้กูต้องเลวความลับของสร้อยเศรษฐีสนต้องการช่วยลูกจึงให้อาจารย์แคล้วทำของโดยที่ทั้งสร้อยและเศรษฐีสนไม่รู้เลยว่าอาจารย์แคล้วแอบรักสร้อยหลังจากคุณทำโดนทำของก็พาสร้อยเข้าไปอยู่ในเรือนคุณหญิงแคไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเห็นสร้อยทำของรวมทั้งเล่นชู้จึงให้คุณทำแต่งงานกับราตรีลูกสาวของคุณหญิงเพลินคู่หมายที่ฐานะชาติตระกูลเหมาะสมกันทำให้สร้อยเสียใจมากแต่เพราะความรักที่มีต่อคุณธรรมจึงยอมเป็นเมียรองคุณหญิงแครู้ว่าลูกชายชอบมะลิบ่าวในเรือนจึงส่งเสริมให้เป็นเมียคุณธรรมท่ามกลางการสนับสนุนของยายเจียมบ่าวคนสนิทที่รู้ทั้งรู้ว่ามะลิรักอยู่กับรอยบ่าวในเรือนความรักที่นำไปสู่จุดเริ่มต้นแห่งความตายความริษยาจนเกิดเป็นเหตุฆาตกรรมกำเนิดผีอิมลิสร้อยโกรธแค้นที่มะลิน้องร่วมสาบานทรยศจึงวางแผนกับกลอยบ่าวคู่ใจสร้างเรื่องใส่ร้ายมะลิจนรอยต้องหนีหัวซุกหัวซุนเกือบเอาชีวิตไม่รอดส่วนมะลิตายพร้อมลูกเป็นวิญญาณเฮียนจนชาวบ้านพากันร่ำลือในเวลาต่อมากลายเป็นปริศนาความลับที่รอวันเปิดเผยความจริงในเรื่องฆ่าเรื่องราวความแค้นที่ซ่อนอยู่หลังความตายกระชากความจริงที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้ณที่แห่งนี้เฉพาะสมาชิก3พลัสพรีเมียมเท่านั้นที่จะกระชากความจริงย้อนหลังได้ก่อนใครที่3